ครับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีตอนนี้ระดับน้ำยังทรงตัวแต่ว่าขยายวงกว้างมากขึ้นนะครับเราไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณเยาวลักษณ์โบราณมูลรายงานสดจากในพื้นที่ครับค่ะคุณสุทธิวัฒน์คะด้านหลังของดิฉันนะคะก็คือถนนราชดำริอยู่ในตัวตำบลท่าลาดในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีนะคะจะเห็นว่ายังมีน้ำท่วมผิวถนนนะคะโดยระดับน้ำทรงตัวระดับน้ำอยู่ลึกประมาณ 20-40 เซนติเมตรค่ะผู้ใช้รถต้องสัญจรเฉพาะเลนกลางเท่านั้นนะคะส่วนประชาชนที่อยู่ริมถนนนะคะแม้ว่าจะมีการวางแนวกระสอบทรายบริเวณหน้าบ้านป้องกันน้ำไหลเข้าตัวบ้านแล้วนะคะแต่ก็ยังมีน้ำไหลลอดกระสอบทรายเข้าไปภายในตัวบ้านซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำนะคะระดับน้ำภายในบ้านวัดได้ประมาณ25เซนติเมตรค่ะบางบ้านขนสิ่งของขึ้นที่สูงไม่ทันนะคะทำให้ได้รับความเสียหายเช่นตู้เสื้อผ้าและเตียงนอนนะคะต้องปล่อยแช่ทิ้งน้ำไว้วันนี้เป็นวันที่4แล้วและนอกจากน้ำจะลอดใต้กระสอบทรายเข้าบ้านแล้วนะคะอีกสาเหตุหนึ่งก็คือรถที่สัญจรไปมาบริเวณถนนหน้าบ้านนะคะที่ขับเร็วทำให้น้ำบนถนนเป็นคลื่นและกระเด็นเข้าบ้านค่ะต้องนำเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำออกตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่น้ำก็ยังไม่หมดไปค่ะชาวบ้านบอกว่าปีนี้น้ำท่วมหนักกว่าทุกครั้งค่ะบางบ้านน้ำไม่เคยเข้าถึงตัวบ้านนะคะแต่ว่าปีนี้ระดับน้ำสูงกว่าฟุตบาททำให้มีน้ำไหลเข้าตัวบ้านนะคะโดยภาพรวมค่ะในตำบลท่าลาดปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ10เซนติเมตรนะคะเนื่องจากว่าไม่มีทางระบายน้ำเพราะว่ามีทางรถไฟขวางนะคะทำให้มีน้ำสะสมส่วนฝั่งคลองกระแชงนะคะระดับน้ำทรงตัวค่ะนี่นะคะก็คือสภาพการจราจรล่าสุดที่อยู่บนถนนราชดำริในขณะนี้นะคะรถก็ยังสามารถผ่านได้แต่ว่าต้องวิ่งบริเวณตรงกลางถนนเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะชาวบ้านก็ได้ขอความร่วมมือผู้ใช้ถนนนะคะให้ขับด้วยความระมัดระวังไม่ขับเร็วจนเกินไปค่ะเพราะว่าทำให้น้ำกระเด็นเข้าตัวบ้านค่ะคุณสุทธิวัฒน์คะ